สวัสดีครับนายแพทย์กลวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DRK Beauty Clinic นะครับก็เริ่มต้นปีใหม่นะครับก็เริ่มต้นใส่แว่นแล้วนะครับเนาะก็อายุอนามก็มากขึ้นนะครับเนาะก็วันนี้ก็เป็นคลิปเป็นหัวข้อนะครับที่เอาใจผู้สูงอายุหน่อยนะครับเนาะก็ในหัวข้อที่เรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมดึงหน้าหลังจากฉีดฟิลเลอร์มานะครับโดยเฉพาะฟิลเลอร์ที่เป็น permanent filler นะครับเพราะว่าคนรุ่นอายุประมาณสัก5-6-70ณปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนสมัยสาวๆนะครับก็มีการฉีดฟิลเลอร์เหมือนกันนะครับแต่ฟิลเลอร์สมัยนู้นก็ไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้นะครับนะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อแก่ได้ที่แล้วหน้าหย่อนคล้อยได้ที่แล้วเนี่ยถ้าจะดึงหน้ามันมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมต้องระวังอะไรไหมนะครับเราไปดูกันในข้อความบทความกันนะครับก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างเท่าที่กดได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับเนาะก็มีประมาณ500กว่าคลิปแล้วนะครับก็เรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าฟิลเลอร์ในอดีตเนี่ยนะครับเป็น permanent filler ซะส่วนใหญ่นะครับก็เรียกง่ายๆก็คือสมัยนู้นนะครับ 3-40 ปีก่อนนะครับก็เราจะใช้พวกที่เป็นไม่ใช่เรานะครับหมอกระเป๋าสมัยก่อนนะเขาจะใช้เป็นพวกซิลิโคนเหลวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาห้ามฉีดเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วนะครับเนาะแต่สมัยนู้นเนี่ยก็ด้วยความง่ายนะครับก็ฉีดซิลิโคนเหลวเข้าไปนะครับแล้วก็มาทำผ่าตัดในยุคปัจจุบันมาดึงหน้ามาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นพอสมควรนะครับเนาะที่จะเล่าให้ฟังคือปัญหาจาก permanent filler ที่ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับเนาะก็ผมให้ดูรูปตามนี้นะครับเดี๋ยวเอี้ยวตัวหลบนิดนึงเห็นไหมนะครับก็คืออันนี้คือ frequency ให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะครับเนาะก็ที่เจอบ่อยๆผมให้ดูสีอันแรกนะครับก็คืออันแรกคือ asymmetry ก็คือใบหน้าไม่สมมาตรกัน2ข้างนะครับเนาะก็ไม่ใช่ว่าคุณหมอเขาฉีดหรือหมอกระเป๋าเขาฉีดไม่เท่ากันหรอกครับบางทีมันเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของหน้าบวมหน้าผิดรูปได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเทคนิคไม่ดีเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นในช่วงแรกๆไม่ใช่ช่วงนี้นะครับเนาะส่วนใหญ่เคสที่จะมาดึงหน้าส่วนใหญ่ฉีดมาแล้วเนี่ย20-30ปีขึ้นไปนะครับที่เจอบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นเรียกแกนูโลมาฟอร์เมชันก็คือทำได้เป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำนะครับไม่เรียบนะครับเนาะนี่คือสี่ปัญหาหลักๆที่คนที่ฉีดฟิลเลอร์แบบเพอร์มาเนนต์ในสมัยก่อนที่มาเจอหมอณยุคปัจจุบันนี้นะครับและจะมาดึงหน้านะครับนี่ก็ขออนุญาตมีตัวอย่างให้ดูเนาะแก้มขวากับแก้มซ้ายนะครับจะเห็นว่า2ข้างไม่เท่ากันใช่ไหมครับดีฟอร์มิตี้ที่เกิดขึ้นข้อแรกสังเกตเนาะ2ข้างไม่เท่ากันข้างซ้ายของไข้ใหญ่กว่านะครับข้อที่2นะครับก็คืออินดูเรชันคือถ้าเราตรวจร่างกายคำเนี่ยมันจะเป็นก้อนแข็งๆนะครับก้อนประมาณแล้วแต่เลยนะครับเนาะในรายนี้ประมาณสัก 3-4 เซนได้นะครับเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีเรียกแกนูเลชันมีแกนูโลมาฟอร์เมชันก็คือเป็นรีแอคชั่นของร่างกายที่ออกมาทำลายนะครับไอตัวซิลิโคนเหลวที่เคยฉีดไว้นะครับเนาะนี่คือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นคำถามนะครับกลับไปที่หัวข้อในวันนี้คือถ้าคนไข้จะมาดึงหน้าไอฟิลเลอร์เนี่ยทำยังไงกับมันได้บ้างนะครับก็บอกเลยว่าสามารถทำพร้อมกันได้นะครับก็คือทำการเลาะฟิลเลอร์ออกไปด้วยนะครับร่วมกับการดึงหน้าแต่สิ่งที่ต้องทราบก่อนคือมันจะใช้เวลามากขึ้นหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ผลข้างเคียงหลังผ่าตัดก็อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อต่างๆก็มีผงผืดเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็ไม่ใช่เหมือนเนื้อคนปกติที่ยังไม่เคยผ่าอะไรนะครับเนาะความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นส่วนในนี้ก็เช่นกันนะครับหลังผ่าตัดนะในรายที่มีการเลาะฟิลเลอร์ทิ้งนะครับกับการดึงหน้าเนี่ยความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับก็คือโอเคอาจจะมีเรื่องของรอยช้ำเยอะปกติอาจจะมีเลือดข้างได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดคนไข้เหล่านี้ส่วนใหญ่เราอาจจะวางท่อระบายไว้นะครับอย่างอื่นที่เจอก็มีเช่นขอบเนื้อขรุขระใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่สามารถเอาฟิลเลอร์ออกได้ทั้งหมดนะครับแล้วอาจจะมีสกาข้างในอาจจะต้องมาตกแต่งแผลภายหลังได้นะครับและถ้าฉีดเยอะมากๆในบางตำแหน่งที่อันตรายเนี่ยอาจจะมีอันตรายต่อเส้นเลือดเส้นประสาทได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเลาะเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่เลาะอย่างเดียวนะครับคุณหมอที่เลาะออกเนี่ยเขาก็ต้องระวังเส้นประสาทเส้นเลือดที่สำคัญไว้ด้วยนะครับตัวแดงๆข้างล่างคือเอกสารหนังอิงเนาะก็เมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาคมนี่เองนะครับที่มาดูเคสสตดี้กันนะครับเคสสตดี้ก็จะเห็นให้ดูเคสที่ดึงหน้าปกติเนาะเนี่ยเพรนในการดึงหน้านะครับอันนี้คือสมาร์ทข้างล่างนี้อันนี้คือหูด้านขวาคนไข้นะครับเนาะอันนี้คือผิวหนังที่ยกขึ้นนะครับสมาร์ทอยู่ด้านล่างนี้แต่ถ้ามีฟิลเลอร์อยู่เนี่ยไอ้ชั้นแยกระหว่างเนื้อธรรมดากับฟิลเลอร์ไอ้กับตัวสแมชสแมชคือชั้นที่แข็งแรงของผังผืดบริเวณใบหน้าเนี่ยมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะฟิลเลอร์เข้าไปปนหมดเลยนะครับเนาะก็ทำให้งานคุณหมอเขายากลงนะครับเมื่อเรา
ระบุนะครับว่าอันไหนคือ smash ได้แล้ว smash คืออะไรนะครับไปดูในคลิปเก่าๆได้เนาะเราก็จะทำการเย็บดึงให้มันตึงขึ้นนะครับเนาะดังคลิปอันนี้นะครับเนาะไปดูกันนะครับนี่คือ smash ที่เราจะเย็บเห็นไหมฮะดึงหน้าขยับเลยเนาะเห็นร่องแก้มนะครับขยับเลยเห็นไหมเห็นไหมดูอีกทีนะนี่ดึงสมาร์ทอย่างเดียวนะฮะตรงบริเวณแก้มขยับเลยไหมครับเนาะตามนี้นะครับก็ใช้เวลาหน่อยกว่าจะเลาะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เย็บสมาร์ทให้ตึงเสร็จแล้วก็ดึงหนังส่วนเกินนะครับตัดทิ้งตามสมาร์ทออกไปนะครับเนาะก็จะได้ไม่หน้าที่ตึงขึ้นนะครับเนาะนี่ก็เห็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะขออนุญาตมีตัวหนังสือบังไว้หน่อยจะได้ไม่ดูน่ากลัวมากจนเกินไปนะครับเนาะเนี่ยนะครับดึงได้เป็นนิ้วเลยนะครับต่อข้างนะครับเนาะก็บางคนก็จะห่วงเรื่องแผลนะครับ7วันหลังตัดใหม่ก็จะแดงๆประมาณนี้หน่อยนะครับโดนน้ำพอได้แล้วนะครับทายาแก้อักเสบนะครับยาทาแผลนะครับเนาะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็สัก2เดือนเนี่ยแผลก็แทบมองไม่เห็นแล้วนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างคนไข้นะครับเนาะหลังก่อนผ่าตัดเห็นไหมครับปากคว่ำร่องน้ำหมากมาริโอเนตไลน์เนโซเลเบียลกรูฟนะครับชัดเจนพอดึงหน้าเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับร่องหน้าหมากไม่มีแล้วนะครับร่องจมูกก็ดีขึ้นเยอะนะครับเนาะอันนี้ผมทำตาให้ด้วยนะครับหน้าก็ตึงนะครับหลังผ่าตัดประมาณ10วันเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาถ่ายรูปคนไข้ที่3-4เดือนหลังผ่าตัดที่11วันก็สวยขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับโอเคเนาะก็วันนี้ขออนุญาตมาเร็วไปเร็วนะครับเนาะก็พอดีมาน้อยที่บ้านนะครับก็ต้องไปผ่าคลอดนะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูแกหน่อยนะครับก็ก่อนแยกกันไปนะครับขออนุญาตฝากนะครับDHA collagen peptide 100% ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพวกเราด้วยนะครับกินวันละ3กรัมหรือ1ช้อนตวงนะครับก็ช่วยบำรุงผิวพรรณได้ประมาณ 10-15 กรัมต่อวันก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DHA ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ